วันนี้การที่เรายึดสัจธรรมความจริงอะถูกมองว่าเป็นเรื่องแปลกทำไมถูกมองว่าเป็นเรื่องแปลกเหมือนอย่างกับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบะดาอัลอิสลามุกอรีบันอิสลามเริ่มต้นมาอย่างแปลกเอาเริ่มต้นมาอย่างแปลกอาจารย์นมัสอธิบายละวะซะยาอูดุกอรีบันกะมาบะดาแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งนึงอย่างแปลกเหมือนกันทำไมถึงบอกจะกลับมาอีกครั้งเพราะหลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับเราซอฮาบะห์วันเวลาผ่านมาวันเวลาการยืนหยัดบนสัจธรรมมันค่อยๆถดถอยมันค่อยๆถดถอยมีกลุ่มมีก้วนมีก๊กมีเหล่ามีอะไรเยอะแยะจนกระทั่งไอ้กลุ่มก๊กก้วนเหล่าอย่างนั้นเนี่ยมากลบซุนนะห์ของท่านนบีเวลาที่ท่านนบีพูดหะดีษในซุนันอัตติรมิซีสุนันอัตติรมิซีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอะฮยาซุนนะตันมินซุนนะตีกัดอุมีตัตบะอดีที่บางคนบอกเอ๊ะหะดีษบทนี้มันดออีฟหรือเปล่าหะดีษในแต่ละบทถ้าดูต้นเดียวอ้าวสายรายงานอันนี้อาจจะอ่อนตรงนั้นอาจจะมีปัญหาแต่ถ้าดูในหลายสายรายงานมันเป็นชวาฮิดมีอีกสายรายงานหรือมีสำนวนในอัลกุรอานในหะดีษบทอื่นๆที่มาเป็นหลักฐานคำยันที่มาเป็นอะไรไม่ใช่หลักฐานคำยันเขาเรียกหลักฐานที่สนับสนุนซึ่งกันและกันนบีบอกว่ามันอะฮยาซุนนะตะมินซุนนะตีใครทำให้ซุนนะห์ของฉันมีชีวิตขึ้นมาทำไมกัดอุมีตัสบะดีหลังจากที่ซุนนะห์ของฉันมันได้ตายไปหลังจากฉันจากไปเอ๊ะมันยังไงซุนนะห์มีเป็นมีตายภาษาบ้านเราแปลว่าฟื้นฟูใครที่ฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านนบีขึ้นมาในยุคของนบีบรรดาซอฮาบะห์ยึดถือปฏิบัติแต่หลังจากนั้นถดถอยเริ่มถดถอยเริ่มถดถอยเริ่มถดถอยนบีบอกว่าใครฟื้นฟูซุนนะห์เอาซุนนะห์มาประกาศเอาซุนนะห์มาเผยแพร่เอาซุนนะห์มายึดถือปฏิบัติหลังจากที่บรรดาผู้คนละเลยเพื่อเฉยไม่ใส่ใจฟะลาฮูอัจรุนคนที่เอามาฟื้นฟูได้รางวัลคนอื่นเอาไปปฏิบัติต่อก็ได้รางวัลแต่ละคนได้รางวัลในการยึดในการปฏิบัติตามซุนนะห์และรางวัลอันนั้นสะท้อนกลับมาถึงคนที่ได้ประกาศยืนยันยืนหยัดด้วยโดยนบีบอกแล้วอย่างกุซุบมินอุยูรีนชะโดยไม่ทำให้รางวัลของคนหนึ่งคนใดต้องบกพร่องไปเพราะงั้นท่ามกลางบรรดาผู้คนที่เขาไม่ได้ยืนหยัดในคำสั่งคำสอนของศาสนาเอาแล้วไปเอาอะไรมายืนผมบอกในสังคมของเราเมื่อก่อนไม่รู้ไม่เข้าใจสืบความเชื่อกันมาใช่ไหมจากคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบการปฏิบัติกันมาจากคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าโดยเขาเข้าใจว่าความเชื่ออย่างนั้นแหละเป็นอิสลามเขาเข้าใจว่าการปฏิบัติอย่างนั้นแหละเป็นอิสลามพอเราเอาซุนนะห์ของนบีมาบอกเฮ้ยแปลไม่เชื่อลองดูอย่างนี้ลองดูในหมู่ผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวคุมหิญาบกันมาอย่างดีเลยใช่ไหมถ้ามีใครสักคนหนึ่งเดินเข้ามาหัวดำเลยไม่คุมหิญาบเขาแปลกหรือเราแปลกใครแปลกฮะเขาแปลกเอาทำไมเรียกถึงถือว่าเขาแปลกอ่ะเพราะบรรดาผู้คนที่อยู่ที่นี่เป็นคนที่ยืนหยัดปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาคนที่มาหัวโล่งๆเลยกลายเป็นคนแปลกเอาเปลี่ยนใหม่คุมหัวอย่างนี้อย่างดีเลยเนี่ยลงไปเล่นน้ำทะเลต้มต้มต้มเต็มต้มเต็มต้มเต็มไอ้รอดข้างนั้นแทบจะเปื่อยร่างอ่ะทั้งหางแทบจะเปื่อยทั้งหมดอ่ะมีเนี่ยนี่ลงไปว่ายน้ำคุมหัวว่ายน้ำด้วยน่าอะไรวะบ้าอะไรของมึงวะจะเล่นน้ำแล้วต้องแต่งชุดรุ่มร่าคุมหัวด้วยอ้าวใครแปกใครแปกเราแปกปัญหาว่าเราจะแปกเขาจะแปกมันขึ้นอยู่กับว่าอยู่กับใครใช่ไหมนะใช่ไหมในสังคมของเราในอดีตอยู่กับความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดกันมาแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเข้าใจว่าสิ่งที่ยึดถือน่ะเป็นอิสลามเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่พอเราเอาอิสลามจริงๆมาให้แปลใช่ไหม
อยู่กับการปฏิบัติเดี๋ยวจะเกิดจะอะไรเอาลงเปขึ้นเปก็เขาทำกันทั้งบ้านทั้งเมืองพอเรามาบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีหรอกแปลใช่ไหมเพราะงั้นวาซัยอูดุกอรีบันอิสลามจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างแปลกทำไมอ่ะในสังคมที่ละเลยเพ้อเฉยไม่เอาซุนนะห์นบีการประกาศซุนนะห์นบีการยึดถือซุนนะห์ของนบีจะถูกมองว่าเป็นเรื่องที่แปลกแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกฟะตูบาลิลกุรบาคำว่าตูบาในที่นี้นักวิชาการบางคนก็บอกมันเป็นความดีที่หลากหลายบางคนก็บอกเป็นชื่อของสวรรค์อันตรวาสไปจะได้กับใครตูบาจะได้กับใครจะได้แก่คนที่แปลกแปลว่าจะได้กับคนที่ยืนหยัดบนคำสั่งคำสอนของศาสนาเพราะงั้นหน้าที่ของเราก็คือยึดไว้ให้มั่นมาตรฐานอย่างนี้กุรอานและหะดีษบนความเข้าใจของเหล่าซอฮาบะห์และลูกศิษย์ของซอฮาบะห์ที่สืบต่อกันมาถ่ายทอดกันมาที่เรียกว่าบรรพชนคนยุคสลัฟคนในยุคต้น